โรสควอตซ์อัญมณีแห่งรักกุมภาพันธ์จัดได้ว่าเป็นเดือนที่โรแมนติกที่สุดของปีด้วยในวันที่14ของเดือนนี้ตรงกับวันวาเลนไทน์จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เราจะได้เห็นบรรยากาศซึ่งอบอวลและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักดอกไม้ช็อกโกแลตและสีชมพูคงจะเป็นตัวแทนที่สื่อถึงวันแห่งความรักนี้ได้เป็นอย่างดีและหากจะให้นึกถึงอัญมณีที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักขึ้นมาสักชนิดหนึ่งแน่นอนว่าโรสควอตซ์จะต้องเป็นหนึ่งในคำตอบนั้นโรสควอตซ์คือชื่อของอัญมณีสีชมพูพาสเทลในตระกูลควอตซ์เช่นเดียวกับอเมทิสอัญมณีชนิดนี้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาหลายพันปีนับย้อนกลับขึ้นไปได้จนถึงในสมัยที่อาณาจักรเมโสโปเตเมียยังรุ่งเรืองอีกทั้งยังเป็นอัญมณีที่มีความเกี่ยวพันกับความเชื่อต่างๆของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลางสุขภาพและแน่นอนที่สุดความรักมีตำนานและเรื่องเล่ามากมายที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีชนิดนี้โดยชาวกรีกและโรมันเชื่อว่าโรสควอตซ์คือตัวแทนของความรักที่คิวปิดเทพแห่งความรักได้มอบให้เป็นของขวัญแก่มนุษย์นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งตำนานที่เล่าถึงการถือกำเนิดของโรสควอตซ์ไว้ว่าชายหนุ่มรูปงามนามว่าอโดนิสผู้เป็นคนรักของเทพีอโฟรไดต์ดอกจันได้ถูกเทพอาเรสเทพแห่งการสงครามลอบทำร้ายจนเสียชีวิตด้วยเหตุจากความหึงหวงและอิจฉาที่อโดนิสได้ครอบครองหัวใจของเทพีอโฟรไดต์โดยเลือดของอโดนิสได้ไหลอาบและยอมให้ก้อนหินบริเวณข้างร่างของเขาเปลี่ยนเป็นสีชมพูที่ไม่มีวันชำระล้างออกได้ซึ่งเชื่อกันว่านี่คือสารสุดท้ายที่หนุ่มน้อยอโดนิสต้องการบอกกับเทพีอโฟรไดต์ว่าความรักของเขาที่มีต่อเธอจะคงอยู่นิรันดร์มีความเชื่อกันว่าโรสควอตซ์เต็มไปด้วยพลังวิเศษด้านต่างๆโดยชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าโรสควอตซ์มีสรรพคุณในเรื่องของความงามช่วยบำรุงผิวพรรณชะลอและลดเรือนริ้วรอยของวัยนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าโรสควอตซ์ช่วยลดทอนความตึงเครียดและความกังวลภายในจิตใจทั้งยังช่วยให้กระตุ้นให้การทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตเป็นปกติแต่เหนือสิ่งอื่นใดโรสควอตซ์เป็นอัญมณีซึ่งเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงเรื่องลือโดดเด่นในเรื่องของความรักมันช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้แก่ผู้ที่ครอบครองสำหรับคนมีคู่นั้นโรสควอตซ์จะช่วยก่อให้เกิดความรักที่เต็มไปด้วยความเข้าใจอันนำมาซึ่งความรักอันแสนหวานราบรื่นและมั่นคงยืนนานและยังเป็นอัญมณีที่ถูกเลือกเพื่อมอบเป็นของขวัญวันครบรอบการแต่งงานปีที่5อีกด้วยสั่งซื้อแอดไลน์ได้ที่ LINE ID @lookpat นะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดหินต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะได้ที่ www.lookpat.com ค่ะแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของเมย์ไว้นะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยเพราะว่าเมย์จะมีคลิปความรู้ดีๆแบบนี้นะคะอัปเดตให้ทุกๆคนในทุกๆวันเลยจ้าแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะกับเมย์เมษินีทิกันทาค่ะสวัสดีค่ะ